เอาละครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเสียงแตกไปปะเนี่ยโอ้ยเสียงยังแตกเลยแสบแก้วหูเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวขอพี่รีเสียงตัวเองก่อนนะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอมอนบอลนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมอย่างที่เห็นนะ Friday Night Funkin เป็นมด VS กับ Stack Crowd อีกครั้งนึงนะครับซึ่งในรอบนี้จะเป็นเฟส4ที่เขาทำออกมานะฮะเฟส3ยังไม่ออกมาเลยเฟส4ออกมาก่อนแล้วเขาบอกว่าเป็นโจ๊กมดนะครับก็จะเป็นในรูปแบบของ Corrupt Crowd นะฮะจะเป็นแบบที่เหมือนทางผู้พัฒนาเขาทำออกมาเล่นให้เล่นกันขำๆก่อนนะฮะดูสิครับตรงโลโก้มีเขียน Corrupted Get Tail ด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะเขาบอกว่า Stack Crowd รอบนี้เขาโกรธ Boyfriend มากมันก็ต้องการให้ Boyfriend ตายนะฮะก็เลยออกมาเป็นเฟส4นี้นี่เองดูเขาทำดิเขาเปลี่ยนส่วนต่างๆเกือบหมดเลยนะดูสิเป็นยังไงช่วยด้วยฉันกำลังใกล้จะตายแล้วดูมีหน้ายิ้มนะปีศาจเลมอนคนรักของฉันได้ทำการคอร์รัปชันเรียบร้อยแล้วสแตนด้วยเอ้าทำไมกดแล้วไม่เห็นมีพิมพ์อะไรเลยมาละเอ้าพูดอะไรยิ่งแสบแก้วหูอยู่พูดอะไรเนี่ยไม่เห็นพอแล้วเข้ามาลุยแล้วนะฮะมาดูซิเป็นยังไงเฟส4ดูไอคอนด้านล่างนี่เอ้ยไม่ทันดูไม่ทันดูลูกศรลืมไปว่าเราต้องเล่นกับโอ้โหเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเยอะเกินโอ้โหเดี๋ยวนะคีย์บอร์ดจะพังปะเนี่ยอย่างงี้ได้อยู่โอ้โหแทบไม่มีเวลาให้พักเลยนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนอะไรวะเนี่ยโอ้ยังมีอีกโอ้ยเริ่มปวดแขนโอ้ยคอรับจริงๆตอนนี้นอกจากสแต็กราวจะคอรับมันแล้วมันจะคอรับมือพี่ด้วยเนี่ยปวดมือโอ้โหสมกับเป็นโจ๊กมอสจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเยอะเกินโอ้ยขอพักแป๊บนึงได้ไหมเนี่ยโอ้ยคอมโบถึง200กว่าได้ไงวะเนี่ยโอ้ยเยอะเกินโอ้ยนี่มันมดทรมานมือนะชัดโอ้ยเล่นมอดนี้เสร็จพี่คงต้องไปพักนะฮะคงวันนี้คงไม่ได้อัดมอดไหนเพิ่มเลยโคตรปวดมือเลยได้พักแป๊บหนึ่งโอเคแล้วดูวะเขายังจ้องเราไม่เลิกเลยอ้าปากเนอะแล้วรอบนี้เป็นแบบคอรัปก็เลยตัวบอยเฟนกับเกิร์ลเฟนนี่เป็นสีขาวดำนะฮะฉากนี่แดงเชียมาแล้วแน่เลยนั่นเนี่ยโอ้โหเหมือนเดิมเลยพอเริ่มทีเสียงอย่างหลอนอยู่เฉยๆดีละอยากรู้เลยเฟส3จะเป็นยังไงโอ้โหนั่นไงว่าละคีย์บอร์ดคุ้มไปเนี่ยโหลดบอทนี้มันเล่นคุ้มปะเนี่ยโอ้ยคำแนะนำสำหรับน้องๆทุกคนนะฮะหรือเพื่อนๆทุกคนนะครับใครอยากซื้อคีย์บอร์ดใหม่ก็เดี๋ยวนะเมื่อกี้อะไรเดี๋ยวก่อนมันคือการโจมตีนี่วะเราโดนสแต๊กคราวค่ะไม่มีลูกศรเลยแต่พอมันกดฟลุ๊ปเราตายเลยคิดดูดิ
เดี๋ยวพี่ก็ตัดคลิปจบแต่เพียงเท่านี้เลยละกันครับผมเพราะมันมีแค่นี้นะฮะสำหรับเฟส4 Mod Stack Round นะฮะเป็นโจ๊กมอดนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปของพี่พจน์อมรบอลและเป็นกำลังใจให้อย่างสม่ำเสมอนะฮะดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันต่อในคลิปหน้านะครับทุกคนมีความเห็นยังไงกับมอดนี้ก็พิมพ์ที่ช่องแชทได้เลยนะฮะหรือน้องๆคนไหนได้ทำการเล่นแล้วมาแชร์กันนะครับว่าสรุปปวดมือกันหรือเปล่านะแต่ตอนนี้พี่ปวดมือมากๆปวดจริงปวดแบบปวดสุดๆเลยพี่คิดว่าเดี๋ยวพี่อัดอันนี้เสร็จเดี๋ยวพี่คงต้องพักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยไม่ไหววะปวดแขนคือมันไม่ใช่แค่ปวดนิ้วนะมันปวดแขนด้วยแล้วพี่ตอนนี้ห่วงคีย์บอร์ดมากคีย์บอร์ดเมื่อกี้กดยับเลยโอเคแล้วเจอกันครับผมโชคดีครับบ๊ายบาย